หน้าของเราให้ดูอ่อนเยาว์ลงกว่าเดิมผิวพรรณของเราสดใสขึ้นไบรท์ขึ้นสว่างขึ้นมีน้ำมีนวลมากขึ้นและมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยด้วยปัญหาที่สำคัญเนี่ยที่เราพบเจออยู่สำหรับคนที่พออายุเพิ่มมากขึ้นหลังจากเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งมักจะเจอปัญหาในเรื่องของสิวในช่วงวัยรุ่นพออายุเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องของสีผิวที่ผิดปกติเกิดรอยฝ้ารอยกระรอยด่างดำขึ้นพออายุสูงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นในเรื่องของริ้วรอยริ้วรอยเหี่ยวย่นจากการที่คอลลาเจนลดน้อยลงก็ดีจากการที่ถูกทำลายนะครับอีลาสติงถูกทำลายในชั้นผิวจากแสงแดดจากอาหารที่เราทานล้วนแล้วแต่ทำให้เราเนี่ยมีริ้วรอยที่เหี่ยวย่นวันนี้มีผลิตภัณฑ์นะครับ2รายการนี้ที่ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของความขาวใสและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการเพิ่มคอลลาเจนในชั้นผิวของเราเมื่อเพิ่มคอลลาเจนไปแล้วแน่นอนครับว่ารอยเหี่ยวย่นนั้นมันก็ต้องลดน้อยลงนะครับรอยเท้าของอวัยวะสักปีกที่อยู่บนใบหน้าของใครบางคนมันก็จะค่อยๆจางหายไปนั่นก็คืออะไรครับตีนกาถูกต้องแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเอสโมเน่ชนิดถัดไปนั่นก็คือเราเรียกง่ายๆคือ3-4นะครับ3-4ตอบโจทย์ความต้องการในเรื่องอะไรเรามาพบกับพรีเซนเตอร์ของเรานะครับบรรจุอยู่ในกล่องสวยงามมากนะครับดูแล้วอินเทรนด์มีมูลค่าอยู่ในกล่องสีทองนะครับเดี๋ยวเราดูว่าผลิตภัณฑ์3 4นี้ทำให้เราขาวใสขึ้นได้อย่างไรสารประกอบที่อยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีใหม่อย่างไรที่ตอบโจทย์คนที่สีผิวไม่ปกติมีรอยด่างดำต้องไปรับการรักษาต้องทานยาวันนี้แหละ3 4ตอบโจทย์ในเรื่องนี้นะครับโอเคขอบคุณสำหรับพรีเซนเตอร์นะครับของเราเราไปดูนะครับว่าเจ้า3 4นะครับมันยอดเยี่ยมอย่างไรมันเป็นนวัตกรรมเขาเรียกว่าอีลาสโตโซมซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เดี๋ยวผมจะเล่าถึงนวัตกรรมตัวนี้ให้พวกเราเข้าใจว่ามันทำงานอย่างไรอะไรที่เป็นส่วนประกอบคือหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับเราค้นพบว่าสารหลายอย่างที่จะช่วยฟื้นฟูผิวหน้าของเราเนี่ยมักจะไม่สามารถที่จะซึมลึกเข้าไปนะครับสู่ในชั้นผิวของเราได้หรือซึมได้แต่ปริมาณน้อยๆทำให้เราไม่สามารถได้ใช้สารนั้นไปฟื้นฟูเซลล์ผิวของเราทำให้ผิวที่ด่างดำอยู่ก็ด่างดำอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลายปีที่ผ่านมานักวิจัยนักพัฒนาเขาก็วิจัยจนค้นพบว่านะครับนวัตกรรมไลโปโซมสามารถที่จะเรียกว่าเอนแคปซูเลตคือสามารถที่จะใส่สารเข้าไปแล้วก็เอนแคปซูเลตทำเป็นแคปซูลที่อยู่ในรูปของไลโปโซมมาสามารถที่จะซึมผ่านเข้าไปนะครับชั้นผิวได้ง่ายทำให้สารต่างๆที่เป็นประโยชน์ไม่ถูกออกซิเดชันจากสิ่งแวดล้อมจากอากาศไลโปโซมถูกใช้มายาวนานแล้วครับหลายปีเพื่อคลินิกความงามผิวพรรณที่มีอยู่ในตอนนี้ส่วนใหญ่ใช้นวัตกรรมไลโปโซมในผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาพัฒนาไปอีกสเต็ปนึงแล้วเขาเรียกว่านวัตกรรมอีลาสโตโซมถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ได้จากประเทศสเปนเจ้าอีลาสโตโซมเนี่ยมันสามารถที่จะซึมลงลึกได้ในชั้นผิวของเราโดยที่แทรกไปตามเนี่ยผนังเซลล์นะครับผนังเซลล์ในรูปแบบเดิมเนี่ยในการที่จะซึมซับลงไปเดี๋ยวจะต้องผ่านเซลล์ต่างๆแต่อีลาสโตโซมมันสามารถที่จะซึมผ่านเซลล์ที่เบียดกันอยู่สารตัวนี้มันเล็กมากนะครับมันเอนแคปซูเลตแล้วมันเล็กมากมันสามารถที่จะซึมลึกลงไปในระหว่างเซลล์ที่ตามซอกตามหลึกแล้วลงไปในชั้นผิวของเราแล้วค่อยไปปล่อยสารที่ออกฤทธิ์ในการฟื้นฟูเซลล์ผิวของเราเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพเนี่ยจึงได้สูงกว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สุดยอดมากอีลาสโตโซมอีลาสโตโซมเนี่ยตัวมันเองพอสามารถเอนแคปซูเลตได้แล้วก็สามารถใส่สารต่างๆลงไปได้สิ่งที่ใส่ลงไปในอีลาสโตโซมเนี่ยจะมีสารอยู่ทั้งหมด4ชนิดด้วยกันชนิดแรกเนี่ยครับคือตัวอัลฟาอัลบูตินซึ่งเจ้าอัลฟาอัลบูตินเนี่ยมันออกฤทธิ์ยังไงอัลฟาอัลบูตินเนี่ยมันสามารถที่จะไปอินฮิบิตเอนไซม์ไทรอกซิเนสซึ่งไอ้เจ้าเอนไซม์ตัวนี้เป็นเหตุที่กระตุ้นทำให้เม็ดสีของเราก็คือตัวเมลานินเนี่ยมันทำงานเพิ่มมากขึ้นเมื่อไหร่ที่เราเจอแสงแดดเข้าไปหน้าของเรานะครับจะทำให้เม็ดสีมันทำงานเพิ่มมากขึ้นพอเม็ดสีทำงานเพิ่มมากขึ้นเราจึงเกิดรอยฝ้าขึ้นรอยกระเกิดขึ้นหน้าหมองคล้ำเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นอัลฟาอัลบูตินเนี่ยมันสามารถที่จะไปยับยั้งการทำงานของเม็ดสีได้จากการบล็อกเอนไซม์ไทรอกซินเอสเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอแสงแดดอัลฟาอัลบูตินเนี่ยมันลงลึกลงไปจากนวัตกรรมไลโปโซมมันสามารถที่จะไปช่วยทำให้เม็ดสีไม่ทำงานมากเกินปกติสีผิวของเราก็ยังขาวใสอยู่ยังเปล่งปลั่งอยู่นี่คือตัวอัลฟาอัลบูตินสารที่อยู่ในอิลาโตโซมชนิดที่สองก็คือวิตามินซีชนิดที่3ก็คือวิตามิน B เจาะจงว่าเป็น D3 ในไนอาซินามัยนะครับตัวที่4คือวิตามิน E หรืออัลฟาโทโคฟิลอนเท่ากับว่าในอิลาโตโซม1แคปซูลเนี่ยมีสาร4ชนิดที่อยู่ภายในและเมื่อนะครับอยู่ใน 3C เนี่ยเรายังมีสารประกอบอื่นๆอีกที่ช่วยทำให้นะครับเวลามันซึมเนี่ยมันสามารถซึมได้ลึกกว่าเดี๋ยวเรามาดูว่านะครับมันมีนะครับส่วนประกอบอะไรที่อยู่ในนี้นอกจากอิลาโตโซมซึ่งพวกเราเนี่ยคงเข้าใจมากขึ้นสำหรับนวัตกรรมอิลาโตโซมมีความเข้มข้นมากนะครับโดยที่สามารถเนี่ยใช้ได้อย่างสบายๆ สามารถใช้ก่อนนอนได้โดยใช้ในเวลาประมาณ 1-2 อาทิตย์จะสังเกตเห็นว่าใบหน้าของเราไบรท์ขึ้นสว่างขึ้นรับรองว่ามีคนทักอย่างแน่นอนเรามีโฟกัสกรุ๊ปที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นะครับ 3-4 ตอนที่เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วคนพบว่ามันสามารถที่จะช่วยทำให้หน้าขาวใสขึ้นในระยะเวลา 1-2 อาทิตย์เท่านั้นเองถือว่ารวดเร็วมากนะครับ Active Ingredient ที่มีอยู่ในนี้นะครับเรามีวิตามิน C 3ชนิดด้วยกันครับ3ชนิดวิตามิน C 3สายพันธุ์เนี่ยสายพันธุ์แรกเรารู้อยู่แล้วว่าเป็น Ascorbic Acid คือวิตามิน C ที่ได้จากธรรมชาติสามารถที่จะไปยับยั้งนะครับไทรอกซินเอสได้ก็คือตัวที่ทำให้เม็ดสีทำงานเพิ่มมากขึ้นวิตามิน C ตัวที่2เนี่ยเรียกง่ายๆว่านะครับเรียกว่า CIP ละกันนะครับ IP ตัว IP เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะป้องกันรังสี UV ได้จากแสงแดดนี่คือ C ตัวที่2มาถึง C ตัวที่3 C ตัวที่3เนี่ยคืออะมิโทส GOA ตัวนี้เนี่ยตัวมันเองเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สามารถที่จะต่อต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดสิวด้วยเพราะฉะนั้นวิตามิน C เราจะเห็นว่ามีหลายสายพันธุ์ที่สามารถที่จะช่วยนะครับบาง C ช่วยในเรื่องของการยับยั้งไทรอกซินเอสบาง C สามารถที่จะยับยั้งแสง UV บาง C สามารถที่จะช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดสิวได้เราจึงตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ของเราว่า 3C โดยใช้นวัตกรรมอิลาสโตโซซึมซับเข้าสู่ผิวโดยปกติเนี่ยวิตามิน C ตัวมันเองละลายในน้ำวิตามิน C ละลายในน้ำวิตามิน A D E K ละลายในน้ำมันทีนี้ผลิตภัณฑ์ 3C ของเราอยู่ในรูปแบบน้ำมันครับอยู่ในรูปแบบน้ำมันวิตามิน C เนี่ยปัญหาในอดีตที่ผ่านมาจะพบว่าปัญหาที่พบบ่อยก็คือว่าเราบอกว่าวิตามิน C มีคุณภาพมีประสิทธิภาพสูงแต่เมื่อไหร่ที่ใช้ในผิวหนังของเราเมื่อไหร่เนี่ยมันจะถูกปฏิกิริยาออกซิเดชันจากแสงแดดจากอากาศทำให้คุณภาพของวิตามิน C มันเสื่อมลงไปทีนี้เมื่อเราเนี่ยมีเทคโนโลยีในการที่จะนำ C เข้าไปสู่ในอิลาโตโซมแล้วไปละลายอยู่ในน้ำมันเมื่อเราทาแทนที่จะถูกปฏิกิริยานะครับออกซิเดชันทำให้คุณภาพมันเสื่อมลงแต่ตอนนี้เนี่ยมันสามารถที่จะซึมซับเข้าไปอยู่ในชั้นผิวของเราลงไปในชั้นลึกขึ้นมันก็หลังจากซึมลงไปแล้วเป็นไงครับไอ้แคปซูลเลตนี้อิลาโตโซมมันก็แตกตัวครับแล้วก็ปล่อยสารออกมาที่ช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวของเราเป็นหลักการของ 3C ทำงานแบบนี้นะครับโอเคอิลาโตโซมผมได้บรรยายให้พวกเราฟังแล้วนะครับว่ามันทำงานอย่างไรมันมีอะไรที่เป็นส่วนประกอบนะครับอาร์บูตินเนี่ยถือว่าเป็นตัวไทรอกซินเอสนะครับอินฮิบิชันคือยับยั้งเอนไซม์ไทรอกซินเอสทีนี้เวลาเราใช้วิตามิน C ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีโอกาสที่จะระคายเคืองผิวของเรามีโอกาสระคายเคืองผิวของเราเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ย 3-4 เนี่ยเราเติมดีเฟนซิลลงไปซึ่งลดการอักเสบได้ทำให้คนที่มีปัญหาในเรื่องของการแพ้ง่ายก็จะแพ้ลดน้อยลงนะครับสำหรับ 3-4 เพราะฉะนั้นตอบโจทย์ในเรื่องอะไรครับสรุป 3-4 เป็นเทคโนโลยีอิลาโตโซมที่ประกอบด้วยวิตามิน C 3ชนิดด้วยกันแล้วก็มีดีเฟนซิลอิลาโตโซมช่วยทำให้ผิวของเราขาวขึ้นสว่างขึ้นซึมได้ลึกขึ้น
นี่แหละครับตอบโจทย์ความต้องการของคนที่มีสีผิวไม่ปกติมาถึงตอนนี้เนี่ยพวกเรานึกถึงกลุ่มเป้าหมายใครบางคนที่มีผิวหน้ามีฝ้ามีกระรอยดำๆนึกถึงใครบางคนหรือยังครับที่หลังอยากเอาไปแบ่งปันนึกถึงหรือยังครับไหนใครยึดนึกถึงกลุ่มเป้าหมายยกมือขึ้นหน่อยครับสามสี่ตอบโจทย์ได้แน่นอนนะครับมั่นใจมากเอาละสามสี่แล้วนะครับเราผ่านไปนะครับอันนี้ราคาก่อนนะครับราคาข้างกล่องนะครับ 1,850 บาทครับแต่เราไม่ขายสำหรับสมาชิกราคาสมาชิกขายเท่าไหร่ครับราคาสมาชิกอยู่ที่ 1,650 บาทแต่เราก็ไม่ขายราคานี้สำหรับสมาชิกอีกเพราะเราจะมีราคาโปรโมชั่นของสมาชิกอยู่ที่ 1,450 บาทครับแล้วก็ได้ PV ไป325 PVไปแนะนำเลยครับ3 4 3 4ท่องอย่างเดียว3 4ช่วยกลุ่มเป้าหมายคือใครแป๊บเดียวเหรอเดี๋ยวเราอาจจะเป็นนะครับตำแหน่งแพลตินัมรับรายได้ 4-5 หมื่นนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์รายการที่2ของเราผมมีเวลาอีกเล็กน้อยผมจะไปอย่างรวดเร็วสำหรับผลิตภัณฑ์รายการที่3